ก็อย่างที่เราเห็นกันชีวิตจริงที่บอกบางครั้งก็ยิ่งกว่าอิงนิยายหรือบางครั้งก็เป็นละครก็มาจากชีวิตจริงเกินบ้างขาดกันบ้างแต่พอของจริงนี้มียิ่งกว่าคือมีหลากหลายที่เราอาจจะไม่ได้ลงลึกไปถึงจุดตรงนั้นแต่ทั้งหมดก็ต้องใช้คำว่าทุกคนล้วนมีชะตาชีวิตที่ถูกลิขิตไว้กับตัวเองอันนี้เป็นต้นทุนแต่อีกส่วนหนึ่งเมื่อใครใช้สติปัญญาเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตไปอีกทิศทางหนึ่งถ้าบอกจุดเกิดเราจะเกิดตรงไหนก็ตามแต่ตอนจบเราจบแบบไหนโยมสังเกตดูคำว่าบัวเนี่ยรากบัวอยู่ที่ไหนอยู่ในโคลนตมใช่ไหมอยู่ใต้น้ำแต่บัวดอกไหนที่พ้นน้ำขึ้นมาได้ก็สามารถที่จะเบ่งบานอยู่ในสระนั้นได้ในบ่อน้ำนั้นได้นี่เปรียบให้ฟังว่าจุดเริ่มก็มาจากโคลนแต่พอคนเอาโคลนไปทำเป็นเจกันทำเป็นรูปปั้นอะไรขึ้นมากับมีมูลค่าที่มาก จากผูกกันไม่กี่บาทสีไม่กี่สตางค์ผืนผ้าใบหรือพื้นที่จะมาวาดจะเป็นกระดาษอะไรหรือเป็นเทคนิคทางของช่างวาดก็ตามพอมาวาดเป็นรูปมูลค่าก็เพิ่มไปอีกก็ตรงนี้เราตอบแทนไม่ได้อย่างเมื่อวานมีอยู่บ้านไปกระต๊อบเล็กๆสังกะสีสี่เหลี่ยมคุยถามสุขทุกข์ก็ปรากฏว่างานมีบ้างไม่มีบ้างก็แต่ช่วงนี้ก็ห่างไม่มีงานไม่มีเงินบาทเดียวไม่มียังถอดเสื้อเห็นผอมก็เลยถามว่าถ้าได้เงินร้อยหนึ่งจะไปซื้ออะไรจะกินเหล้าไหมก็บอกก็ต้องมีบ้างขนาดมีร้อยเดียวก็ยังจะกินเหล้างั้นบอกลดเหลือ50แล้วถ้า50บาทจะกินไหมก็เอามือเกาหัวไม่มั่นใจจะตอบแล้วก็ยังตอบว่าก็มีบ้างนิดหน่อยเงินก็เอาไป20
ไปวัดใจว่าจะกินเหล้าหรือจะซื้อน้ำปลากินกับข้าวจะซื้อพริกซื้อเกลือก็สุดแล้วแต่เพราะมันก็แค่20คงไม่ได้ทำอะไรให้มันได้มากกว่านี้เขาทำตัวเขาเองปัตมามาเพื่อบรรเทาทุกเรื่องความหิวโหยไม่ได้สนองความเมาก็ให้ไป20จริงๆก็ควรได้1,000แต่ก็ยังขอบใจว่าเขาเป็นคนที่ยังเป็นคนยอมรับคำจริงอยู่คำพูดเขาก็ถือว่าเขายังใช้ได้อยู่ในจุดนี้แต่เพียงว่าอีกจุดหนึ่งเขาใช้เงินในยามลำบากที่ยามไม่มีเขาใช้ผิดจุดประสงค์ของชีวิตคนที่เขาเห็นความลำบากเขาอยากจะช่วยแต่คุณไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นอย่างแท้จริงคุณก็ยังเลือกสิ่งที่มันยังไม่ใช่เวลานี้คุณก็ยังเลือกสิ่งนั้นอยู่งั้นเราก็คงช่วยไม่ได้ตรงนั้นก็ให้เขาสานไป2ลูก10กิโลเงิน20บาทก็แล้วแต่เขาเน้นเขาเป็นคนเลือกจริงๆโอกาสเขาได้แล้วนะโอกาสเขาได้รับแล้วแต่เขาปฏิเสธเองแต่ต้องขอบใจว่าเขาพูดความจริงก็ขอบใจเขายังเป็นคนใช้ได้เพียงแต่ว่าเวลาตรงเนี้ยเพียงแต่จุดประสงค์เราไม่ตรงกันงั้นก็เราก็ให้ข้าวไปกินแล้วกันนะก็คงเป็นความหมายอย่างนี้ธรรมะบอกว่าจุดจบจุดเริ่มต้นเราจะเกิดที่ไหนเราจะต่ำต้อยเพียงใดหรือเราจะสูงส่งแค่ไหนตอนจบคุณจบยังไงชีวิตธรรมายังบอกตัวเองว่าฉากสุดท้ายเจ้าคุณสุนทรมรณภาพยังไงลมสุดท้ายธรรมาจะดูวางจิตระหว่างความเป็นไปสู่ความตายก็จะดับแบบไหนคำนี้จะมาพูดไว้หลายปีแล้วถ้าเป็นไปได้ก็จะธาตุขันธ์ถ้าจะให้ก็จะพยุงแล้วก็นั่งในธาตุสมาธินี่คือความปรารถนาของชีวิตก่อนตายก็คือถ้าพยุงตัวได้ก็นั่งในท่าสมาธิแต่ถ้าธาตุขันไม่ไหวก็อยู่ในอิริยาบถไหนก็สุดแล้วแต่จะนอนสงบนิ่งก็ได้หรืออะไรก็ได้ก็อยากเห็นฉากสุดท้ายตอนเกิดนี่เราอาจจะไม่สติเรายังไม่เข้มแข็งที่รับรู้ได้แต่ตอนตายคิดว่าเราจะกำหนดรู้แล้วก็ดูคำว่าเราจะตายเ
ที่ต้องเกิดหรือเราใช้คำว่าดับขันที่ไม่เกิดคำตอบก็อยู่ในจิตตามาอยู่แล้วเพราะนี่คือทางที่ตามาเลือกไม่ใช่เลือกคำว่าความตายแต่เลือกคำว่าการดับสังขารหรือละสังขารหรือดับลมไม่ใช่หมดลมแต่ทุกอย่างมีเหตุอยู่ในตัวมันเองไฟจะติดก็ต้องอาศัยความร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นตัวประทุขึ้นมาเป็นตัวสปาร์คขึ้นมาที่มีประกายขึ้นมาธรรมดาตอนนี้ต้องถามว่าเราทุกข์เพราะเรื่องปากท้องหรือทุกข์เรื่องของกิเลสหรือทุกข์เรื่องของตัณหาราคะมีหลากหลายในช้อยที่เราจะเป็นที่จะเกิดบางคนก็เคยอยู่จุดนี้แล้วก็ได้เคลื่อนเลื่อนไปผ่านสิ่งนี้ไปไม่ได้บอกว่าคนเราจะไม่มีกิเลสมีทุกคนแต่ใครจะดับได้ก่อนกันนั่นคือบัวที่พ้นจากโคลนตมเนี่ยจะมาบางครั้งมันเหมือนคำตอบมันไม่ใช่คือการแสวงหาตัวตนหรือตัวเองแต่กับแสวงหาธรรมอันเป็นปัญญาวิมุตติที่จะฉุดจิตของเราให้ข้ามพ้นจากวังวนแห่งโอคะและสังโยชน์อันเป็นเครื่องร้อยรัดมัดสัตว์ให้ติดอยู่กับภพเราจะใช้ความรู้มาสำเร็จธรรมอย่างเดียวไม่ได้องค์ธรรมจะต้องมีแล้วภาระของธรรมจะต้องมีกำลังด้วยไม่งั้นเราไม่สามารถที่จะถอนหรือประหารศาสวะอันเครื่องหมักดองที่มีอยู่ในกมลสันดานที่เป็นอุปนิสัยนิสัยที่เราได้มีมาไม่รู้กี่ชาติพบบางคนยังเป็นทาสของความโกรธอยู่ทุกวันเอะก็ฉุนเฉียวโมโหโกธาจนอารวาสถึงทำลายแล้วถึงทำร้ายถึงกับเข็นฆ่าเราควบคุมมันไม่ได้คุณสร้างสัปปราชที่คุณควบคุมมันไม่ได้บางคนก็ถูกนางตันหาราคะเราเป็นทาสเราต้องเป็นนางสนองนางปำเรอในสิ่งนี้จนกว่าถึงจุดหนึ่งว่าใครที่จะหลุดออกข้ามพ้นด้วยใจนะไม่ใช่ว่าร่างกายที่หมดสภาพด้วยใจที่เราข้ามมันเราไม่เห็นประโยชน์และสาระก็แล้วแต่
ถ้ามันเกิดเป็นโทษจะเป็นอทีนวะมีโทษขึ้นมาก็ค่อยเห็นเราค่อยๆเห็นพระเจ้าจึงตรัสให้เรากำหนดรู้ทุกข์อะไรที่มันเป็นคนนี้อาจจะไม่ทุกเรื่องนี้ทุกเรื่องนี้คนนี้ไม่ทุกเรื่องนี้แต่ทุกเรื่องนั้นก็แค่คนเผาถ่านคนหนึ่งจะมาก็ได้สอบถามว่าชีวิตต้องการอะไรก็บอกเขาขอให้เขาพออยู่พอกินมีไม้เผาถ่านเขาก็พอใจแล้วแต่ถ้าเลือกได้เขาก็บอกคิดไม่ออกเขาคงไม่มีวาสนาคือเขาไม่ได้ปรุงชีวิตเขาไปในจุดอีกจุดหนึ่งเขาเพียงแต่ดำรงชีวิตในจุดที่เขาอยู่และอยู่อย่างผู้มีปกติไม่ต้องอดอยากน้ำปลาหมดก็มีเงินซื้อน้ำปลาน้ำตาลหมดก็มีเงินซื้อน้ำตาลไอติมมาก็มีเงินซื้อกินไอติมอย่างเงี้ยหนาวก็คอยมีผ้าห่มร้อนก็ให้มีชายคาต้นไม้บางเงาความหมายเขาสื่อถึงแค่การดำรงชีวิตแต่ไม่ได้เติมปัจจัยที่ฟุ้งเฟ้อด้วยความทะยานที่จะอยากได้ใครมีแล้วต่อมาถามแล้วถ้าชีวิตเลือกได้จะเลือกอะไรเขาก็ยังบอกเขาคิดไม่ออกก็เลยถามว่าเห็นคนกรุงเทพกับตัวเราคิดว่าใครมีความสุขกว่าเขาก็บอกคนกรุงเทพมีความสุขกว่าบอกใช้อะไรเป็นเครื่องวัดก็เห็นแต่งตัวดีกว่าการเป็นอยู่ดูทุกอย่างเหมือนกับที่เขาเห็นว่าเขาตีเป็นเครื่องประดับเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เราใส่แต่จริงๆคนกรุงเทพเครียดจะตายไปวุ่นวายเยอะยิ่งธุรกิจเยอะก็ยิ่งเครียดเยอะแต่ดูเหมือนสบายกว่าก็น่าจะสภาพความเป็นอยู่แต่สภาพชีวิตไม่ได้ดีกว่ากันตรงไหนก็อยู่ที่ใครวางจิตได้แค่ไหนตรงนั้นแหละเป็นเครื่องวัดเพราะความสุขเกิดจากใจความทุกข์ก็เกิดจากใจแต่ความไม่สบายเกิดจากกายเห็นแล้วนี่อดนอนก็ไม่สบายแล้วอดข้าวไม่สบายอดน้ำก็ไม่สบายอันนี้คือกายได้รับผลกระทบเต็มๆแต่สิ่งที่ดีที่สุดถ้าอดใจได้กับเป็นประโยชน์สูงสุดแปลกไหมอดกายนี้รู้สึกว่าเราไม่สบายอดนอนอดข้าวอดน้ำมันจะแย่อยู่ไม่ได้แต่ถ้าอดใจกับ
ชีวิตเราจะดีขึ้นมีภูมิดีขึ้นเอาไปคิดนะวันนี้ก็สรุปเพียงเท่านี้เดี๋ยวให้พรเลยนะพอดีมีภาระกับโยมครับค่ะวันนี้อาจจะไปเป็นภาคบ่ายหรือน่าจะเป็นบ่ายก็ไปแผ่เมตตาไม่ได้แผ่ด้วยวาจาไปแผ่แบบเห็นผู้ตกทุกข์ได้ยากก็หยิบยื่นกันเลยว่าแผ่เมตตาครั้งนี้กินได้เลยกินได้จริงๆสัตเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาข้าวไปกินจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดใช่ไหมโยมก็บอกสาธุคนน้ำตาแตกถ้าเจ้าคุณพระไม่มาหนูจะยังไงหนูคิดออกร้องใหญ่โตลูกหลานหลายคนตกงานมารวมกันเป็น8คน9คนบ้าน5คน6คน4คนดูไม่น่าเชื่อบ้านหลังจะนอนยังไงเนี่ยนี่บ้านนั้น7คนนอนตรงนี้คนมุ้งคนโอ้เดินไม่ดีเหยียบหัวแค่นั้นเดียวมันเป็นเช่นนั้นจริงๆไปเห็นมาเองไม่ต้องถามใครรับพรนะนิมนต์พระคุณเจ้ายะถาวะริวังหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนรัสโสยะถามะนิโชติรัสโสยะถาสัพเพติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีกายุโกภวะอภิวาทนสิริสานิจังวุฒนาปจายโนจัตตารโหธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังบาลังรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตจสาดุขโรกภยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอาเสสตุชัยสิทธิธนังลาภังสติปัคขยังสุขังบะลังสิริอายุจวันโอจากโบกังวุติจยะสวาสัตวัสสาจะอายุจาชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสาบะมังกลังรักขันตุสาบะเทวตานุภาเวนัสดาโสธีภวันตุเตภวตุสาบะมังกลังรักขันตุสาบะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพะมังกลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัส
สดาโสทิภาวันตุเตนิมนต์พระสงฆ์ทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมพิจารณาและทานปัญญาอายุวัฒนะกันขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารกันโยมอยู่ทางบ้านก็ฟังไลฟ์สดไปก่อนนะเปิดเมื่อไหร่ก็จะแจ้งให้ทราบ